สวัสดีครับพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะมาแบ่งปันวันนี้นะครับก็วันนี้ก็จะพูดเรื่องที่สำคัญสำหรับเราทุกคนนะครับก็เรื่องความทุกข์คือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอแน่นอนในชีวิตเรานะครับก็แต่ว่าผมได้อ่านสถิติแล้วเขาบอกว่าประมาณทุก6เดือนนะครับเราทุกคนจะเจอวิกฤตหรือบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราอาจจะเป็นเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องลูกอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ได้นะครับเราทุกคนมักจะเจอบางสิ่งบางอย่างทุก6เดือนนะครับก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนที่นี่กำลังเจออะไรหรือเพิ่งผ่านไปแล้วนะครับก็แน่นอนเราทุกคนก็มีความทุกข์บางสิ่งบางอย่างและวันนี้เราจะดูว่าในมุมมองของคริสเตียนเราจะมองความทุกข์ยังไงนะครับมีเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเราก็จะไม่มองเหมือนทางโลกนะครับทางโลกก็จะมองว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับใครอยากจะเจอความทุกข์ไหมครับใครอยากมีความทุกข์บ้างไหมครับไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์ใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เราซึ่งอยู่ท่ามกลางความบาปเราอยู่ในโลกนี้ท่ามกลางความชั่วเราก็จะต้องเจอบางสิ่งบางอย่างแล้วหลายครั้งเราก็เป็นเหมือนเด็กที่บ้านผมก็จะถามคำถามว่าทำไมมันจะต้องเกิดแบบนี้ทำไมพ่อแม่ทำไมเรื่อยๆนะครับก็เลยเราก็ไม่เข้าใจเราก็อยากจะเข้าใจแต่เราหลายครั้งเราก็จะไม่รู้ว่าทำไมมันจะต้องเกิดแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากโยบคือว่าเราควรจะตอบสนองยังไงเมื่อเราเจอความทุกข์เมื่อเราเจอปัญหาต่างๆเมื่อเราเพื่อนของเราก็เจอความทุกข์ก็แล้วแต่นะครับเราจะรู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราวางตัวยังไงแล้วเชื่อในพระองค์ยังไงนะครับเพราะว่าเราคริสเตียนไม่ได้เชื่อในเรื่องโชคชะตาใช่ไหมครับไม่เชื่อในเรื่องกรรมแน่นอนในโลกนี้ก็จะมีเหตุมีผลเมื่อเราเติบโตเราก็รู้ไม่เหมือนเด็กแล้วเราก็เข้าใจว่าถ้าทำอะไรที่ดีก็จะเกิดผลดีใช่ไหมครับถ้าทำอะไรที่ชั่วก็จะเกิดผลที่ชั่วแต่ว่าปัญหาคือว่าเมื่อเราทำดีแล้วเราเจอความทุกข์หรือความชั่วนั่นแหละคือเมื่อเราจะถามว่าทำไมจะต้องเป็นอย่างเงี้ยก็เลยเรื่องในพระคัมภีร์จากโยบนะครับเป็นเล่มที่ยาววันนี้เราก็จะดูทั้งเล่มนะครับ42บทนะครับเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับจะดูทั้งเล่มบางทีถ้าเรามองภาพใหญ่ๆก็จะได้เห็นเข้าใจอีกแบบหนึ่งผมก็ชอบพระคัมภีร์เพราะว่าเราสามารถที่จะศึกษาแบบลึกแต่ละคำเลยนะมีความหมายหรือเราซูมออกไปก็ได้นะครับแล้วก็ดูภาพใหญ่ๆก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งก็เลยตอนนี้เราก็จะเริ่มจะขอให้ไม้ที่จะอ่านบทที่หนึ่งของโยบนะครับให้เราฟังหรือถ้ามีพระคัมภีร์เปิดถึงโยบนะครับก่อนถึงสดุดีนะครับที่บทที่หนึ่งทั้งบทนะครับก็ลองให้เราฟังนะครับมีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูสชื่อโยบชายคนนั้นเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายท่านมีบุตรชาย7คนและบุตรหญิง3คนส่วนทรัพย์สมบัติของท่านมีแกะ 7,000 ตัวอูฐ 3,000 ตัววัว500คู่ลาตัวเมีย500ตัวและคนใช้มากมายดังนั้นชายผู้นี้จึงมั่งคั่งที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกบุตรของท่านเคยจัดงานเลี้ยงในบ้านของแต่ละคนตามวันกำหนดของตนพวกเขาจะเชิญน้องสาวทั้ง3คนมารับประทานและดื่มกับพวกเขาด้วยและเมื่องานเลี้ยงเวียนครบรอบแล้วโยบจะทำพิธีชำระตัวเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์และท่านจะตื่นแต่เช้ามืดถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวตามจำนวนของเขาทั้งหมดเพราะโยบกล่าวว่าบางทีลูกๆของข้าได้ทำบาปและแช่งพระเจ้าในใจโยบทำอย่างนี้เรื่อยมาอยู่มาวันหนึ่ง
เมื่อเหล่าทูตสวรรค์มารายงานตัวต่อพระยาเวซาตานได้มาในหมู่ของในหมู่เขาด้วยพระยาเวตรัสถามซาตานว่าเจ้ามาจากไหนซาตานทูลตอบพระยาเวว่าจากไปไปมามาบนโลกบนแผ่นดินโลกและจากเดินไปเรื่อยๆบนนั้นและพระยาเวตรัสกับซาตานว่าเจ้าได้พิจารณาดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่าในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขาเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายแล้วซาตานทูลตอบพระยาเวว่าโยบยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือพระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขาครอบครัวของเขาและทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือพระองค์ได้ทรงอวยพรงานที่มือของที่มือเขาทำและฝูงปศุสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดินแต่ขอยื่นพระหัตถ์แตะต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักพระองค์และพระยาเวตรัสกับซาตานว่าดูเถิดทุกสิ่งที่เขามีก็อยู่ในมือของเจ้าเพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาซาตานจึงออกไปจากเบื้องพระพักพระยาเวอยู่มาวันหนึ่งเมื่อบุตรชายหญิงของท่านกำลังรับประทานและดื่มเหล้าองุ่นอยู่ในบ้านพี่ชายคนโตของเขามีผู้สื่อสารมาหาโยบเรียนว่าฝูงวัวกำลังไถนาอยู่และฝูงลาตัวเมียกำลังกินหญ้าอยู่ข้างๆคนเสบาก็มาโจมตีเอามันไปและฆ่าคนใช้ด้วยคมดาบและข้าพเจ้าคนเดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านขณะที่เขากำลังพูดอยู่ก็มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าไฟของพระเจ้าตกจากฟ้าไม่แกะกับคนรับใช้และเผาผลาญหมดและข้าพเจ้าคนเดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านและขณะที่เขากำลังพูดอยู่ก็มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าชาวเคลเดียจัดเป็น3กองเข้าปล้นเอาอูฐไปและฆ่าคนใช้ด้วยคมดาบและข้าพเจ้าคนเดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านและขณะที่เขากำลังพูดอยู่ก็มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าลูกชายกับลูกสาวของท่านกำลังรับประทานและดื่มเหล้าองุ่นอยู่ในบ้านพี่ชายคนโตของเขาและดูเถิดมีพายุข้ามถิ่นทุรกันดารมาปะทะบ้านทั้ง4มุมจนพังลงทับคนหนุ่มสาวและพวกเขาก็ตายข้าพเจ้าคนเดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านแล้วโยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของตนโกนศีรษะกราบลงถึงดินนมัสการท่านว่าข้ามาจากคันมารดาตัวเปล่าและข้าจะกลับไปตัวเปล่าพระยาเวประทานและพระยาเวทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระยาเวในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าขอบคุณมากไหมให้เราร่วมใจกันอธิษฐานก่อนนะครับพระเจ้าพระบิดาสรรเสริญพระองค์พระเจ้าที่พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายเช้านี้ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์พระเจ้าที่พระเจ้าอยากจะตรัสกับเราอยากจะสอนลูกชาวนี้พระเจ้าขอพระองค์ที่จะเคลื่อนไหวที่ประชุมวันนี้ที่เรามาเจอกันพระเจ้าเรามาแสวงหาพระองค์เราแต่ละคนก็มีความทุกข์บางสิ่งบางอย่างพระเจ้าขอพระองค์ที่จะเปิดตาเปิดใจของเราให้เราเข้าใจว่าเราควรจะมีท่าทียังไงเราควรจะตอบสนองยังไงเมื่อเราได้เจอความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของเราขอให้เรามีท่าทีเหมือนโยบและขอพระองค์ที่จะสอนเราวันนี้เพื่อเราทุกคนจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ขอพระองค์ที่จะได้รับเกียรติในวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอ้ฟังแล้วโยบเป็นบ้านที่แย่มากเลยนะครับเขาก็จะเห็นว่าเขารวยมากเลยนะครับตั้งแต่แรกก็จะเห็นว่าเขามีอูฐมีแพะมีอะไรเยอะมากเลยนะครับแล้ววันเดียวปุ้มเลยอะไรเกิดขึ้นคือว่าสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือว่าเราสามารถที่จะเห็นเบื้องหลังสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นด้วยก็เลยถ้าเราจะดูตรงนี้ว่าสรุปทั้งเล่มนี้นะครับก่อนคือว่าโอเคโยบเป็นคนรวยเป็นคนดีรวยที่สุดในแถวที่นั่นแล้วก็วันหนึ่งก็ทูตสวรรค์ของพระองค์ก็มารายงานแล้วก็ซาตานมาด้วย
แล้วซาตานก็เหมือนพระเจ้าพูดก่อนเลยนะลองพิจารณาดูผู้รับใช้ของเราโยบเป็นคนดีแล้วก็ซาตานว่ายังไงโอ้เขารับใช้พระเจ้าเขาเชื่อในพระเจ้าเปล่าๆเหรอไม่ใช่เพราะพระองค์อวยพรทุกสิ่งของเขาถ้าแตะสิ่งของเขาเขาจะแช่งสาปพระเจ้าหรือเปล่าน่าสนใจมากที่เขาทำแบบนี้ก็ทั้งเล่มนี้ก็เรื่องจากนั้นซาตานก็ไปฆ่าสัตว์ฆ่าลูกของเขาด้วยโอ้มันแย่มากเลยวันนั้นแล้วก็เรื่องจากนั้นซาตานก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งบทที่สองกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าโอเคเขาสูญเสียทุกอย่างแต่ร่างกายของเขายังดีถ้าเขาไม่สบายเขาคงจะไม่เชื่อแล้วเขาคงจะแช่งสาปพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าก็อนุญาตให้เขาทำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โยบก็มีแผลเป็นเหมือนโรคอะไรก็ไม่รู้นะครับบาดแผลทั่วเลยแย่สุขภาพก็แย่แล้วเขาสูญเสียทุกอย่างแล้วแม้แต่ภรรยาบอกว่าทำไมเลิกเชื่อดีกว่านะแช่งสาปพระเจ้าแล้วตายสิดีกว่าแต่โยบก็สัตย์ซื่ออีกไม่นานเพื่อนๆหลังจากบทที่3ก็จะมีเพื่อนๆมาหนุนใจโยบตอนแรกเพื่อนๆก็เงียบไปเลยเศร้ากับโยบก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ไม่พูดอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็พยายามที่จะถามโยบโยบต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่คุณทำผิดต่อพระเจ้าแน่นอนพยายามที่จะหาเหตุผลเราทุกคนก็อยากมีเหตุผลเพื่อนเขาก็พยายามชี้ให้โยบเห็นว่าโยบต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าไม่พอพระทัยแน่นอนแต่ละคนก็มาประมาณ 3-4 คนแล้วในที่สุดโยบก็ยืนยันเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไม่มีอะไรแล้วก็ในที่สุดโยบก็ถามพระเจ้าทำไมแล้วเล่มนี้ก็จบด้วยว่าโยบพระเจ้าตอบโยบแล้วเราจะดูว่าพระเจ้าตอบโยบยังไงให้เราดูว่าเราจะทำยังไงนะครับนี่คือทั้งเล่มของโยบนะครับวันนี้เราจะดูยังไงว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้เราควรจะเชื่อยังไงเราควรจะเชื่อยังไงนะครับเมื่อคุณเจอความทุกข์ยากลำบากเมื่อคุณเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เมื่อคุณมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในชีวิตเราควรจะเชื่อยังไงก็เราดูว่าจากชีวิตโยบเขาเป็นยังไงโยบบทที่1ข้อที่2บอกว่าพระยาเวตรัสกับซาตานว่าดูเถอะทุกสิ่งที่เขามีก็อยู่ในมือของเจ้าเพียงแต่อย่ายื่นมือและแตะตัวเขาสิ่งแรกเราควรจะเห็นคือว่าพระเจ้าอนุญาตมันเกิดขึ้นพระเจ้าทรงอนุญาตให้มันเกิดขึ้นซาตานต้องมาขออนุญาตที่จะทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของโยบนี่คือเบื้องหลังซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องที่นี่เราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเป็นยังไงฝ่ายจิตวิญญาณมีอะไรกำลังเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแต่เราในเล่มนี้ซึ่งเป็นความจริงของพระเจ้าเป็นเรื่องจริงเราก็รู้ว่าซาตานมาขอที่จะทดสอบโยบอีกข้อหนึ่งนะครับบอกว่าโยบก็บอกว่าและพระยาเวก็ตรัสกับซาตานว่าดูเถอะเขาอยู่ในมือจงไว้ชีวิตเขาเท่านั้นคือว่าเขามาขอครั้งที่สองฝ่ายร่างกายเขาอยากจะทำลายร่างกายของเขาให้เขาเป็นโรคอะไรไม่สบายก็เลยพระเจ้าก็อนุญาตอีกครั้งหนึ่งให้เขาเจอความทุกข์ยากลำบากมากทั้งทรัพย์สมบัติทั้งครอบครัวลูกทุกอย่างแล้วก็มาถึงชีวิตเขาด้วยมาถึงร่างกายเขาด้วยรับยากนะฉะนั้นเราควรจะตอบสนองยังไงนะครับคือว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับคริสเตียนคือว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างในพระคัมภีร์จะมีร้อยกว่าครั้งเลยที่พระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม137ครั้งที่พระเจ้าบอกว่าเราคือพระเจ้าไม่มีพระเจ้านอกเหนือเรา
ไม่มีใครนอกเหนือกับเราแล้วพระเจ้าคือคำว่าพระเจ้าหมายความว่าผู้ที่ควบคุมครอบครองเหนือทุกสิ่งในโลกนี้ในชีวิตของเราด้วยให้เราอ่านอิสยาห์บทที่45ข้อที่7ถ้าเห็นได้นะครับขอโทษมันอยู่ตามหน่อยนะครับเราปั้นความสว่างและสร้างความมืดเราทำให้เกิดสวัสดิภาพและสร้างความสวัสดิโอ้แล้วฟังแล้วเรานี่คือพระเจ้าตรัสเองก็เลยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้พระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่เรามักจะคิดเมื่อมันเกิดขึ้นคือว่าทำไมพระเจ้าให้อนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับคนดีคนดีแบบนี้ไม่น่าจะโดนนะครับแต่ว่าผมเองก็จำได้ตอนที่พ่อเป็นมะเร็งผมไม่เข้าใจพ่อผมก็เป็นคนที่ดีมากเลยนะเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่บางทีพ่อก็ทำงาน2ที่เลยนะตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นพ่อก็จะทำงาน 8:00 ถึง 5:00 เย็นแล้วก็ 6:00 เย็นไปทำงานอีกที่นึงเพื่อเลี้ยงลูกเพื่อสร้างชีวิตที่ดีให้ครอบครัวแล้วพ่อก็เสียสละตลอดชีวิตแล้วทำไมมันจะต้องเกิดขึ้นกับพ่อเป็นมะเร็งมีคนที่แย่ในครอบครัวเราที่เป็นญาติพี่น้องที่ทำตัวไม่ดีทำไมพ่อจะต้องเป็นผมก็ไม่เข้าใจแล้ววันหนึ่งก็อยู่กับพ่อตอนที่ผมกลับไปอเมริกาพ่อก็นอนอยู่เราอธิษฐานแล้วก็ฟังผลจากหมอทางโทรศัพท์หมอบอกว่าคงมีประมาณอีก2เดือนกว่าแค่นั้นเองเพราะว่ามะเร็งก็ขึ้นสมองแล้วก็พ่อก็มองไม่เห็นข้างหนึ่งแล้วมันคีโมก็ไม่ช่วยแล้วเขาทำทุกอย่างเราก็ร้องไห้ทั้งครอบครัวร้องไห้แล้วก็อธิษฐานแล้วขณะที่ผมกำลังอธิษฐานพระเจ้าให้ผมคิดบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่เคยคิดพระเจ้าบอกว่าพ่อจะเป็นคนแรกที่รับรางวัลในครอบครัวพ่อเสียสละมากพ่อจะเป็นคนแรกที่จะรับรางวัลแล้วเมื่อผมมองแบบนี้ว่าโอเคผมก็จะเศร้าแต่ในที่สุดพ่อจะมีความสุขมากที่สุดเลยเปลี่ยนมุมมองของผมทั้งหมดเลยแทนที่จะรู้สึกแย่แบบสิ้นหวังผมก็รู้สึกว่าโอเคพระเจ้าจะอวยพรพ่อแน่นอนในที่สุดพ่อจะอยู่บนสวรรค์จะไม่ต้องเจ็บอีกต่อไปจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะไม่มีการร้องไห้อีกต่อไปแล้วมันเปลี่ยน พระเจ้าให้ผมเห็นว่าพระองค์ทรงอนุญาตให้มันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราก็ไม่เข้าใจในอิสยาห์บอกว่าความคิดของพระเจ้าจะสูงกว่าความคิดของมนุษย์ใช่ไหมครับบางทีเราไม่มีวันที่เราจะเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรแต่สิ่งที่เราควรจะเชื่อคือว่าเราควรจะเชื่อว่าความจริงของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงครอบครองและซาตานต้องขออนุญาตเมื่ออะไรก็ได้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเราต้องเชื่อตามความจริงของพระเจ้าถึงแม้ว่าเราไม่เข้าใจถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่สมควรที่จะเกิดพระเจ้าไม่ยุติธรรมมันอาจจะดูเหมือนไม่แฟร์สำหรับเราแต่ว่าเราต้องวางใจในพระเจ้าบอกว่าโอเคพระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่บังเอิญเราไม่ได้อยู่ภายใต้เวรกรรมหรือภายใต้โชคชะตาอะไรเราอยู่ภายใต้ความรักของพระเจ้าแล้วสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าก็อนุญาตนี่คือสิ่งแรกที่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากโยบสิ่งที่สองนะครับที่เราเห็นจาก5ข้อที่อยู่ในโยบคือว่าเราควรจะตอบสนองยังไงเราควรจะตอบสนองยังไงเมื่อมันเกิดขึ้นบางคนจะแบบแย่ไปเลยนะครับบางคนก็เลิกเชื่อไปเลยถ้าพระเจ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่เอาเลยเราเป็นลูกของพระเจ้าถ้าพระเจ้าอนุญาตมันเกิดขึ้นแบบนี้ผมไม่เอาเลยก็เลยเลิกแต่ว่าเราดูว่าโยบทำยังไงโยบก็บอกว่าข้ามาจากคันมันดาตัวเปล่าและข้าจะกลับตัวเปล่าพระเยาเวประธานและพระยาเวทรงเอาไปเสีย
สาธุการแด่พระนามพระยาเวโอ้ทำได้ยังไงไม่รู้นะถ้าเราเจออะไรยากขนาดนี้กับสูญเสียทุกอย่างลูกทรัพย์สมบัติทุกอย่างผมไม่รู้ว่าจะทำได้โยบคงจะรู้สึกช็อกเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อเราเจอวิกฤตหรือปัญหาต่างๆจะมีขั้นตอนแรกอาจจะเป็นแบบช็อกไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นขั้นตอนต่อไปว่าเราอาจจะรู้สึกเศร้าขั้นตอนต่อไปอาจจะเป็นความโกรธเราโกรธทำไมจะมีขั้นตอนต่างๆที่เราทุกคนก็ผ่านเมื่อเราเจอความทุกข์ยากลำบากแต่โยบเราเห็นท่าทีของเขาไม่เข้าใจแต่เขาบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ลูกพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็เลยถ้าพระเจ้าจะรับเอาไปก็แล้วแต่พระเจ้าก็ถ้าเราดูในพระคัมภีร์ใหม่นะครับยาโคบซึ่งเป็นน้องชายของพระเยซูบอกว่าให้เราอ่านข้อนี้ด้วยกันนะครับพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบก็เป็นครับก็ไม่รู้ว่าผมสามารถที่จะแบบถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะคนส่วนใหญ่จะทำไม่ได้นะครับแต่หมายความว่าเราควรจะมีความหวังด้วยเรามีความหวังไม่ใช่แบบเราสิ้นหวังแบบแย่ไม่มีอะไรแล้วมันแย่ที่สุดแล้วไม่มีอะไรดีจะเกิดขึ้นไม่เราก็สามารถที่จะมองไกลกว่าเหตุการณ์ที่อยู่ต่อหน้าเราแล้วเรามองไกลกว่าบอกว่าโอเคในที่สุดพระเจ้าจะเกิดผลดีเราก็สามารถที่จะถือว่าเป็นน่ายินดีได้ถ้าเรามองไกลกว่าถ้าเราอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าเราบอกว่าพระเจ้าโอเคทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าก็อนุญาตแล้วเราก็เชื่อว่าพระเจ้ามีแผนงานเพื่อนผมที่เป็นผู้บุกเบิกองค์การของผมตอนแรกๆที่ผมมาประเทศไทยชื่อ Campus Outreach องค์การชื่อ Campus Outreach คนที่ก่อตั้งองค์การชื่อ Curtis เป็นคนที่ผมนับถือมากตอนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเขาเป็นคนที่สัตย์ซื่อมากเขาเป็นคนที่ดีมากเขาเป็นคนที่รักพระเจ้ามากแล้วก็นอกจากนั้นก็ช่วยคนเยอะมากเลยสร้างสาวกออกไปประกาศแล้วก็สอนคนอื่นเขาเป็นคนที่ขยันมากเขาก็แต่งงานก็มีลูกคนแรกก็ไม่มีปัญหาแต่ลูกคนที่สองก็เป็นดาวน์โอ้เขาแบบรู้สึกทุกคนก็ตกใจทำไมคนดีขนาดนี้พระเจ้าจะให้เขามีลูกที่เป็นดาวน์มันไม่แฟร์เลยนะเขากำลังทุ่มเทกับเรื่องพันธกิจแล้วเขาจะต้องไปใจกับลูกครอบครัวมากกว่าเดิมแทนที่จะไปทำงานรับใช้พระเจ้าเขาต้องมาโฟกัสที่ครอบครัวเราก็ไม่เข้าใจแต่คอร์ติสก็มีมุมมองอีกแบบหนึ่งเขารู้เลยว่าตอนที่ลูกอยู่ในท้องเขาก็ไม่เข้าใจแต่เขาบอกว่ารู้สึกว่ามีอะไรพิเศษกับลูกคนนี้ก็เลยพระเจ้าเตรียมใจของเขาที่เขาสามารถที่จะรับได้แล้วเมื่อเขารู้ว่าเลยว่าลูกก็เป็นดาวน์เขาบอกว่าโอเคแล้วแต่พระเจ้าแล้วถึงปัจจุบันนี้คริสก็ยังบอกว่าลูกคนนี้เป็นเหมือนคนที่ให้เขามีความสุขมากที่สุดเพราะว่าลูกชายคนโตแล้วลูกชายคนเล็กก็ไม่ค่อยสนใจพ่อเท่าไหร่แต่คนนี้พ่อกลับบ้านเขาจะกอดพ่อเขาจะดีใจมากเขาจะรักพ่อมากกว่าคนอื่นเขารู้สึกว่าลูกคนนี้ทำให้เขามีความสุขมากๆก็เลยเขาก็ฝากไว้กับพระเจ้าเขายังลูกก็ยังมีชีวิตอยู่ที่อลาบามาที่อเมริกาก็เลยเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเราต้องวางใจในพระเจ้าฉะนั้นท่าทีของเราคือว่าเราต้องตัดสินใจว่าที่จะวางใจในพระเจ้าเป็นการตัดสินใจด้วยนะครับเราสามารถที่จะตัดสินใจหลายแบบในหลายทางนะครับบางคนอาจจะ
ไม่เอาแล้วเลิกไปแล้วไม่อยากจะเชื่อแล้วพระเจ้าไม่อวยพรเราฉะนั้นผมไม่เอาแล้วถ้าพระเจ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่เอาเป็นการตัดสินใจว่าเราจะต้องตัดสินใจว่าที่จะไปซ้ายหรือขวาที่จะเชื่อในพระเจ้าหรือไม่ที่จะวางใจในพระเจ้าหรือไม่เป็นการตัดสินใจฉะนั้นเหมือนภรรยาของโยบบอกว่าให้แช่งสาปพระเจ้าแล้วตายเขาก็ทำได้เราก็ทำได้หรือเราจะบอกว่าไม่สาธุการแด่พระนามของพระเจ้าเราไม่เข้าใจแต่ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าไม่มีพระเจ้านอกจากพระองค์เหมือนสาวกของพระองค์บอกว่าคนอื่นก็หนีจากพระเยซูเปโตรบอกว่าแล้วพระเยซูบอกว่าแล้วคุณจะไปด้วยไหมไปด้วยไหมคนอื่นก็ไปแล้วเปโตรบอกว่าแล้วเราจะไปไหนเราจะไปไหนมีแต่พระเยซูที่เป็นพระเจ้าจะไม่มีทางอื่นที่เป็นความจริงก็เลยเขาก็ติดตามพระองค์ต่อไปประการที่3นะครับที่เราเห็นจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเราควรจะมีท่าทีอย่างไรท่าทีของเราควรจะเป็นยังไงเมื่อเราเจอนี่ก็โยบก็มาถึงแบบสุดๆเลยแล้วทั้งร่างกายทั้งทรัพย์สมบัติทุกอย่างแล้วโยบก็บอกว่าดูเถอะพระเจ้าจะทรงประหารข้าเสียข้าไม่มีความหวังแต่ข้ายังรู้จะสู้ความเฉพาะพระพักพระองค์คือว่าไม่ว่าพระองค์จะฆ่าเราอีกเขาจะยังติดตามพระองค์ผมก็คิดถึงพวกไอซิสสมัยนี้นะครับที่ตัดหัวคนผมไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่เห็นในคิดว่าหลายคนก็เห็นแล้วในวิดีโอบางคนร้องเพลงก่อนที่จะถูกตัดคอตัดหัวเลยนะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเขาก็รับได้เลยถึงแม้ว่าพระเจ้าอนุญาตให้เขาถูกประหารชีวิตเขายังวางใจในพระเจ้าเพราะว่าเขารู้ว่าพระเจ้ามีจริงอีกข้อหนึ่งที่โยบได้พูดว่าโยบบทที่19ข้อที่25บอกว่าแต่ข้าเองทราบว่าพระผู้ไทยของข้าทรงพระชนอยู่และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลกเขาบอกว่าพระผู้ไทยคือว่าพระเยซูคริสต์แน่นอนพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่เขาไม่เข้าใจแต่ในที่สุดเขาจะเห็นพระองค์บนแผ่นดินโลกเขาจะเห็นพระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจก็เลยเขาสู้ต่อไปฉะนั้นท่าทีของเราควรจะเป็นยังไงเราไม่ควรจะยอมแพ้ไม่ควรจะยอมแพ้เราพร้อมที่จะสู้ต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราเราควรจะมีความเชื่อในความรักของพระองค์พระเจ้ากำลังทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะเกิดผลดีในชีวิตของเราถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ดีเลยเราก็สามารถที่จะไม่ยอมแพ้ประมาณ8ปีที่แล้วที่ผมอยู่อเมริกามีนักร้องคนหนึ่งชื่อสตีเวนเคอร์ติสแชตแมนเขาเป็นนักร้องที่ดังมากที่อเมริกาแล้วก็ดัง20กว่าปีไม่ใช่แบบคนที่ก็มี 2-3 เพลงแล้วก็หายไปคนนี้ก็ดัง25ปีแล้วนะครับที่เขาออกเพลงเป็นฮิตในแนวคริสเตียนแล้วเขาก็มีลูก3คนของตัวเองแล้วเขาได้ยินว่าในประเทศจีนตอนนั้นเขาจะมีอนุญาตแค่คนมีลูกคนเดียวแล้ววิกฤตเกิดขึ้นในจีนคือว่าคนมีลูกคนแรกเป็นผู้หญิงบางคนไม่เอาบางคนก็ทิ้งบอกว่าเอาไปให้ที่เรียกว่าที่เลี้ยงเด็กกำพร้าก็เลยเขาก็ได้ยินว่าโอ้มีเด็กกำพร้าผู้หญิงที่จีนเยอะมากเลยก็เลยเขาเริ่มที่จะรับเป็นลูกบุญธรรมแล้วเขารับคนหนึ่งก็ไม่พอรับคนที่สองก็ไม่พอเขาก็รักลูกมากเลยเขาเห็นว่าโอ้นี่เป็นวิกฤตแล้วเขาเริ่มที่จะออกไป
ประกาศด้วยว่าคริสเตียนนี่คือหน้าที่ของคริสเตียนที่จะรับคนที่ไม่มีพ่อแม่ให้เป็นลูกของเรานี่เป็นภาพที่สวยสวยมากเลยนะที่เราจะรับคนที่ไม่มีพ่อแม่ให้เป็นลูกของเราเขาก็ประกาศเมื่อเขามีคอนเสิร์ตเขาจะมีโชว์แล้วก็จะมีมูลนิธิมาให้คนลงชื่อเลยว่าจะรับลูกที่เป็นก็ถ้าคนไทยเห็นนะฝรั่งเยอะมากเลยนะรับลูกที่เป็นเด็กกำพร้ารับมากเลยนะครับคนนี้เป็นคนที่ทำให้เรื่องนี้ดังมากที่อเมริกาเพราะว่าเขาเห็นว่านี่เป็นโอกาสสำหรับคริสเตียนแทนที่จะให้เด็กอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าเขาบอกว่าเราน่าจะรับคนเหล่านี้ก็เลยเขารับคนที่3 2 1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับคนก็รู้สึกว้าวเขารับไหวได้ยังไงนะครับแล้ววันหนึ่งลูกชายคนที่อยู่สายมือตรงนี้นะครับก็กำลังกลับบ้านจะถอยรถในบ้านนะครับแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ปุ้งก็ออกจากรถปรากฏว่าคนชื่อมาเรียก็วิ่งไปหาเขาแล้วก็อยู่ข้างหลังรถทับเขาด้วยโอ้แล้วเขาบอกว่าเลือดออกชั่วเลยนะพ่อแม่ก็วิ่งไปหาลูกก็พ่อแม่ทั้งพ่อแม่อยู่บ้านตอนนั้นแล้วเขาแบบพยายามเต็มที่ที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะให้คนนี้มีชีวิตอีกต่อไปแล้วก็เฮลิคอปเตอร์มารับส่งไปที่โรงพยาบาลก็เขาบอกลูกก็เสียชีวิตลูกคนผู้ชายก็รู้สึกแย่มากเราก็ไปดูคอนเสิร์ตของเขาประมาณเหตุการณ์เกิดขึ้น1เดือนหลังจากเราเห็นเขาก็แต่งชื่อแต่งเพลงเกี่ยวกับลูกสาวด้วยที่เขาจะเห็นลูกสาวเติบโตจากเป็นเด็กแล้วก็จะเต้นตอนเป็นเด็กแบบเล่นแล้วก็จะเต้นตอนที่งานแต่งงานของลูกด้วยแล้วมันเกิดขึ้นแบบนี้ทุกคนก็รู้สึกโกรธจะรับได้ยังไงเขาก็พยายามทำดีอยู่แล้วที่จะรับลูกบุญธรรมด้วยแล้วทำไมพระเจ้าอนุญาตเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อเขากลับไปเขาก็ออกจากเขาออกโทรทัศน์ด้วยหลังจากสัก 2-3 เดือนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเขาก็เล่าว่าเขาคิดยังไงมันเกิดขึ้นแบบนี้เขาคิดยังไงเกี่ยวกับพระเจ้าแล้วเขาเล่าเรื่องว่าหลังจากเขากลับจากโรงพยาบาลลูกก็เสียแล้วมาเรียก็เสียเขากลับไปที่บ้านเขาบอกว่าพระเจ้าทำไมพระเจ้าต้องอนุญาตให้มันเกิดขึ้นเขาเข้าไปในห้องเล่นห้องเล่นของเด็กแล้วเขาพบว่าเช้าวันนั้นลูกมาเรียก็วาดลูกแบบนี้แล้วเขาไม่เคยเห็นลูกเขียนอะไรเลยเขาไม่เคยเห็นเขาประมาณ 4-5 ขวบตอนที่เขาโดนไม่รู้ว่าเขาจะวาดอะไรได้หรือเขียนคำอะไรแล้วเขาวาดรูปที่มี6เรียกว่าอะไรนะ petals ของดอกไม้ที่จะมีกลีบดอกไม้6ซึ่งเขามีลูก6คนแต่เขาเขียน1คนก็เต็มสีแต่อีก5ก็ไม่เต็มนะแล้วเขียนคำว่า4ด้วยพ่อแม่แบบรู้สึกว้าวโอ้พระเจ้าตัดกับเราโดยผ่านลูกก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นลูกเองก็สมบูรณ์แล้วก็อยู่กับพระเจ้าแล้วสมบูรณ์แล้วพระเจ้าก็อยากให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่บังเอิญอยากให้เราเห็นว่าลูกก็อยู่กับพระเจ้าอยากให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงรักเขาเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คุณจะรับไม่ได้แต่ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นเขาก็เห็นว่าพระเจ้าก็ตรัสกับเขาว่าพระเจ้าทรงครอบครองพระเจ้าทรงรักเขาแล้วมันไม่ใช่โดยบังเอิญที่มันจะต้องเกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าจะรับได้แบบนี้แต่ว่าผมหวังว่าผมเห็นนะคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเขาได้รับเขาก็สร้างเป็นศูนย์ที่ประเทศจีนเป็นมูลนิธิที่จะสมัครคนที่อยากจะรับลูกบุญธรรมด้วยก็ชื่อมาเรียก็ตั้งชื่อมูลนิธิมาเรียที่นั่นนะครับก็เลยอัศจรรย์มากนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราสิ่งที่อยากจะเห็นนะครับคือว่าเมื่อมุมมองของเราควรจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเราเจอความทุกข์เราควรจะมีมุมมองยังไงผมชอบภาพนี้ในโยบบทที่23ข้อที่10บอกว่า
ให้เราอ่านข้อนี้ด้วยกันนะครับแต่พระองค์ทรงทราบทางก็คิดว่าเรารู้ว่าทองคำจะเป็นยังไงนะครับถ้าจะให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นก็จะต้องทำยังไงต้องเผาใช่ไหมครับให้มันร้อนยิ่งร้อนยิ่งสิ่งที่เป็นเศษที่ไม่ใช่เป็นทองคำก็จะขึ้นมาแล้วช่างก็จะตากมันออกแล้วก็ยิ่งร้อนยิ่งบริสุทธิ์ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าหลอมใช่ไหมครับหลอมทองคำก็เมื่อเรามีมุมมองแบบนี้นะครับว่าเราเป็นเหมือนทองคำของพระเจ้าในพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระองค์กำลังจะชำระให้บริสุทธิ์ที่สุดพระเจ้ากำลังให้เราสะอาดแน่นอนบางทีความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหลายครั้งเป็นเพราะเราเองทำบาปใช่ไหมครับเราก็ทำไม่ถูกก็ไปแต่งงานกับคนที่ไม่ควรจะแต่งไปทำอะไรก็ไม่ควรจะทำแล้วมันเกิดขึ้นเราก็บอกว่าทำไมแต่จริงๆแล้วเราเองเป็นคนที่ทำเองแล้วมันผลของการตัดสินใจที่ไม่ถูกแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราสามารถที่จะเข้าใจว่าความร้อนความทุกข์ความยากลำบากเดือดร้อนยิ่งเดือดเจอความเดือดร้อนยิ่งสิ่งที่ไม่ดีจะออกจากชีวิตเราแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราให้เรามีค่ามากขึ้นให้เราเข้าใจชำระให้เราบริสุทธิ์จริงๆในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเป็นคนบริสุทธิ์แล้วแต่นิสัยบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเราพระเจ้าอยากให้เราเปลี่ยนเพื่อจะเป็นเหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้นฉะนั้นพระเจ้าสอนเรายังไงเมื่อเราเจอความทุกข์ยากลำบากยังไงหลายครั้งเราจะบอกว่าทำไมแต่คำถามที่ดีกว่าทำไมพระเจ้าจะต้องอนุญาตให้มันเกิดขึ้นคือเราควรจะถามว่าไม่ควรจะถามทำไมเราควรจะถามว่าเมื่อเราประสบความทุกข์ยากลำบากพระเจ้าสอนอะไรบ้างกับเราพระเจ้ากำลังสอนอะไรเมื่อเราเจอเราควรจะถามพระเจ้าแบบนี้ผมชอบ C.S. Lewis คนที่เขียนหนังสือนาเนียที่เป็นหนังนาเนียนะเขาบอกว่าความทุกข์คือโทรโคมของพระเจ้าพระเจ้ากำลังเรียกเราเสียงดังเลยนะครับเมื่อเรามีความทุกข์ยิ่งทุกข์พระเจ้าเปิดโทรโคมให้มันดังขึ้นเพื่อจะเรียกเราเพราะว่าพระเจ้าอยากจะสอนเราบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพระองค์ให้เราเปลี่ยนบางสิ่งในชีวิตฉะนั้นให้เรามองว่าเป็นโทรโคมจากพระเจ้าแล้วเราก็เห็นว่าความทุกข์มันพระเจ้ากำลังสอนเราอะไรบ้างอาจจะเป็นว่าสอนให้เรามีใจทอมบางทีเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเราก็คิดว่าเราทำเองด้วยมือของเราเองเราก็ไม่เห็นเหมือนโยบที่บอกว่าพระเจ้าให้พระเจ้าจะรับไปก็ได้ไม่ว่าเรามีทรัพย์สมบัติมากแค่ไหนเราถือว่ามาจากพระเจ้าเรารู้ว่ามันมาจากพระองค์แต่ถ้าเราไม่มีใจทอมพระเจ้าอาจจะกำลังสอนเราที่จะพึ่งพระเจ้ายิ่งมีปัญหายิ่งพึ่งพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้ากำลังสอนให้เราที่จะเรียงลำดับความสำคัญใหม่ในชีวิตเราเราก็รู้เลยว่าเมื่อเราเจอความทุกข์ยากลำบากเมื่อมีคนสูญเสียในชีวิตเราเราจะรู้เลยว่างานไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเราต้องโฟกัสกับคนหรือสิ่งนี้ไม่ควรจะโฟกัสตรงนี้ตลอดเวลาเราจะเปลี่ยนสิ่งที่สำคัญในชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าเรารู้ว่าเมื่อก่อนเราเรียงลำดับสำคัญในชีวิตเราไม่ถูกต้องเราคิดว่าเงินเป็นสิ่งที่สำคัญหรือฐานะเราหรือการศึกษาหรือแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ไม่ใช่สำคัญที่สุดพระเจ้าเป็นสิ่งที่ผู้ที่สำคัญที่สุดก็เลยพระเจ้าจะใช้มันให้จะเปลี่ยนให้เราเรียงลำดับความสำคัญใหม่ในชีวิตเราอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าพระเจ้าลงวินัยให้เราและจะให้สอนเราให้เรามีความอดทนมากขึ้นเหมือนนายยาโคบบอกว่าเพื่อจะเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์คนที่ไม่เคยเจอความทุกข์ยากลำบากจะไม่มีความอดทนใช่ไหมเราก็อยากให้ลูกเราเจอความอดเจอความทุกข์ยากลำบากบางสิ่งบางอย่างเพื่อเขาจะรู้ว่ามันไม่ใช่แบบง่ายๆได้เงินไม่ง่ายๆก็สอบง่ายๆไม่ใช่เราอยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่
ดีจะต้องใช้ความเพียรพยายามจะต้องอดทนต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นพระเจ้าอยากให้เรามีคริสเตียนมีนิสัยที่อดทนแล้วเป็นผลของพระวิญญาณด้วยอีกอย่างหนึ่งคือว่าเพื่อทดสอบจิตใจของเราด้วยก็จะเห็นว่านะนี่แปลกมากเลยนะครับเหมือนไม่ใช่โยบเป็นคนไม่ดีดูเหมือนว่าเขาโดนพระเจ้าเลือกเขาเพราะอะไรเพราะเป็นคนดีใช่ไหมพระเจ้าเลือกเขาเพราะว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นที่ตัวโชว์ของพระเจ้าเลยนะนี่แปลกมากเลยเรามักจะคิดว่าคนจะให้โดนหนักเลยนะคนที่ไม่ดีแต่พระเจ้าเลือกคนที่ดีเลยนะเพื่อจะทดสอบแล้วให้ซาตานรู้ว่าเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าปรับเชื่อในพระเจ้าเพราะพระเจ้าอวยพรเขาเท่านั้นโยบเป็นตัวโชว์ของพระเจ้าอยากให้รู้ว่าลูกของพระเจ้าเข้มแข็งแค่ไหนเชื่อในพระองค์มากแค่ไหนฉะนั้นเมื่อคุณโดนบางสิ่งบางอย่างเจอบางสิ่งบางอย่างถือว่าพระเจ้าเลือกคุณเป็นคนดีเลสลีย์ก็ตอนที่ลินก็มีลูกเขาก็กลัวเขาก็รู้สึกมีปัญหากับลูกแล้วเขาก็พร้อมที่จะรับเป็นลูกเขาบอกว่าความเสี่ยงที่จะเป็นลูกดาวคนเล็กก็จะเสี่ยงมากก็เลยหมอบอกว่าจะทำแท้งหรืออะไรก็ไม่เขาบอกว่าโอเคเราพร้อมเขาอธิษฐานเตรียมตัวถ้าลูกเขาเป็นคนดาวเขาจะรับได้ไหมก็เลยเมื่อคลอดลูกแล้วลูกสบายดีไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาบอกว่าลึกๆในใจเขารู้สึกว่าพระเจ้าไม่เลือกเขาไหมเพราะว่าเขาอาจจะรับไม่ได้ไหมเขารู้สึกว้าวโอ้พระเจ้าไม่เลือกเขาที่จะรับลูกที่เป็นดาวนี่เป็นตรงกันข้ามเลยนะครับที่เรามักจะคิดใช่ไหมครับเขามองว่าโอ้เขาอาจจะเขารู้สึกเสียใจนิดๆว่าโอเคเขาอาจจะไม่ดีพอที่จะรับลูกที่เป็นดาวโอ้ผมไม่รู้ว่าจะคิดยังไงแต่เขาเหมือนเขาเตรียมตัวที่จะรับแล้วไม่รับก็แต่พระเจ้าก็อวยพรเราแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วพระเจ้าอาจจะเตรียมให้เรารับพระพรในอนาคตด้วยเมื่อเราเจอความทุกข์ยากลำบากอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้เมื่อเราเจอความทุกข์ยากลำบากเรื่องเงินนะครับตอนแรกเราอาจจะบริหารเงินไม่ดีเราใช้เงินเก่งเราก็ไม่มีปัญหาเราก็ใช้เงินไปเรื่อยๆไม่มีระบบระเบียบในชีวิตแต่เมื่อเราเจอปัญหาแบบนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้เราต้องนับทุกบาทเลยนะครับเราต้องคิดเราต้องรู้เลยว่าเราใช้เงินยังไงฉะนั้นมันช่วยเราที่จะเตรียมตัวเพื่อจะรับพระพรในอนาคตด้วยเพื่อเราจะได้เป็นคนสัตย์ซื่อเมื่อพระเจ้าอวยพรเราเราก็จะพร้อมที่จะเป็นผู้อารักขาของพระเจ้าที่ดีผมจำได้ผมก็คิดว่าเคยเล่าขอโทษถ้าจำได้นะผมก็ตอนอายุ34ผมก็ยังไม่แต่งงานบอกโอ้พระเจ้าเมื่อไหร่จะมีภรรยาที่พระเจ้าจะส่งคนมาให้แล้วก็พอดีจูลี่ก็มา1996ก็มาที่นี่กับเป็น Summer Missionary เป็น Summer Project ที่มาทำพันธกิจที่นี่กับเราผมไม่ได้คิดอะไรเขาอยู่ในกลุ่มผมแต่เขามีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่จีบเขาตอนนั้นแล้วผมก็คิดว่าไม่มีความเหมาะผมไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าผมอายุมากกว่าเขา12ปีเขาก็น่ารักเพิ่งจบเขาก็ไม่สนใจผมอยู่ประเทศไทยเขาไม่สนใจแต่ว่าในช่วงนั้นผมก็รู้สึกแฮปปี้รู้สึกมีความสุขนะกับเขาเรารู้สึกสร้างความสัมพันธ์และพอดีนะมีการทดลองเข้ามาที่โรงแรมที่จูลี่พักมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อยๆจีบผมไปเรื่อยๆแต่งตัวแบบโป๊ะๆนิดๆแล้วก็มาจีบผมเรื่อยๆผมก็เริ่มรู้สึกเป็นการทดลองนะโอเคผมยังไม่ได้ตกหลุมรักกับจูลี่อะไรเลยแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทำไมคนนี้ผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนในประเทศไทยไม่เคยเจอผู้หญิงมาจีบมาพูดอะไรกับผมแล้วผมวันหนึ่งผมก็นั่งในล็อบบี้ในโรงแรมเ
ขามากระซิบในหูผมบอกว่าไปเที่ยวไหมโอ้ผมแบบจิตใจก็ปุ้ม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 ผมไม่รู้จะทำอะไรแต่ผมก็รู้สึกเขาน่ารักผมบอกโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยขอบคุณพระเจ้าผมปฏิเสธไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรกับเขาอีกผมอธิษฐานพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยลูกให้พ้นจากการทดลองตรงนี้ไม่อยากจะเจอคนนี้อีกต่อไปไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นะครับผมกลับไปที่โรงแรมกับจูลี่ก็พักที่นั่นกับทีมงานของเขาทั้งหมดแล้วเห็นว่าเขาไม่อยู่แล้วถามว่าเขาไปไหนเขาบอกโอ้เขาไปทำงานในบาร์ในเมืองผมก็รู้สึกโอ้ขอบคุณพระเจ้านะผมรู้ว่าพระเจ้าย้ายเขาออกไปแล้วผมได้ผ่านการทดสอบของพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นจูลี่ก็เราเริ่มที่จะรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็พระเจ้าอวยพรให้เขาก็กลับมาแล้วเราก็แต่งงานอีก2ปีหลังจากนั้นรู้สึกโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ผมผ่านการทดสอบตรงนั้นถ้าไม่ผ่านไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะไม่มีทางกับจูลี่ก็เลยถ้าคุณกำลังเจออะไรถือว่าพระเจ้ามีพระพรข้างหน้าพระเจ้ากำลังทดสอบคุณจิตใจคุณบางสิ่งบางอย่างคุณจะสะซื่อคุณเมื่อคุณแต่งงานหรือเปล่าพระเจ้ากำลังทดสอบเราสุดท้ายนะครับเราต้องเชื่อในความจริงของพระเจ้าเราต้องเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนงานอันประเสริฐสำหรับชีวิตของเรานี่คือผมในเรียกว่าอะไรนะหลักสัจธรรม4นะครับใช่ไหมครับข้อที่1บอกว่าพระเจ้ามีในวิธีการประกาศของหลักสัจธรรม4เราเชื่อว่าพระเจ้ามีของมีแผนงานอันประเสริฐสำหรับชีวิตของเราเราต้องเชื่อในเรื่องนี้นะพี่น้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราก็สิ่งที่เห็นในโยบบอกว่าแล้วโยบทูลพระยาเวว่าข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงทำทุกสิ่งได้และพระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จพระองค์ของพระองค์จะสำเร็จตอนโยบก็พูดคุยกับพระเจ้าเล่มสุดท้ายนะครับมันจบในบทที่38ถ้าอยากจะกลับไปอ่านนะครับจากหลังจากโยบก็เริ่มบ่นแล้วว่าพระเจ้าทำไมพระเจ้ามาตัดกับโยบว่าแล้วก็ตั้งคำถามสำหรับโยบ70กว่าข้อพระเจ้าโยบอยู่ไหนเมื่อเราสร้างโลกโยบอยู่ไหนเมื่อเราทำแบบนี้โยบอยู่ไหนเมื่อเราไปสร้างจักรวาลโยบเป็นใครถามโยบเองว่าโยบเป็นใครโยบทำอะไร70คำถามที่มาจากพระเจ้าก็เลยโยบก็ยอมบอกว่าโอเคเรารู้เราเข้าใจแล้วเราไม่เข้าใจทำไมเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเราวางใจในพระองค์แล้วเหมือนในข้อที่โยโรมบทที่8ข้อที่28ที่ควรจะท่องถ้ายังไม่เคยท่องนะครับให้เราอ่านพร้อมกันนะครับเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อก็ไม่ได้บอกว่าทุกเหตุการณ์ทุกอย่างจะดีแต่พระเจ้าจะก่อสิ่งที่ดีจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราฉะนั้นเราต้องเชื่อแบบนี้นะครับเราต้องเชื่อว่าพระองค์รักเราพระองค์มีแผนงานอันประเสริฐสำหรับเราก็เลยจะจบวันนี้พี่น้องว่าคุณเชื่อพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าอวยพรคุณเท่านั้นไหมเพราะพระเจ้าอวยพรเมื่อพระเจ้าอวยพรเราเราก็เชื่อสัตย์ซื่อหรือคุณสามารถที่จะวางใจในพระเจ้าเมื่อคุณเจอความทุกข์ยากลำบากได้ไหมพี่น้องในที่สุดเราต้องเข้าใจว่าความทุกข์ที่แย่ที่สุดพระเยซูก็รับแทนเราอยู่แล้วแล้วผมไม่เข้าใจทำไมพระเจ้าใช้ความทุกข์เพื่อจะเกิดผลดีแล้วพระเจ้าใช้ความทุกข์ตลอดเวลาในประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ในชีวิตพระเยซูความทุกข์ยากลำบากความทรมานของพระเยซูบนไม้กางเขนพระองค์ได้รับเกียรติมากที่สุดโดยผ่านพระเยซูคริสต์โดยผ่านความทุกข์ตรงนั้นท
ถ้าไม่มีการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนจะไม่มีฟ้าฟื้นจากความตายด้วยพี่น้องฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าความทุกข์ที่แย่ที่สุดคือว่าเราจะตกนรกเราพ้นไปแล้วถ้าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าฉะนั้นไม่ว่าเราเจออะไรในโลกนี้ความทุกข์ยากลำบากที่แย่ที่สุดพระองค์รับแทนเราบนไม้กางเขนแล้วนอกจากนั้นพระองค์ทรงฟื้นจากความตายเพื่อจะแสดงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเอาชนะความตายและเราสามารถที่จะเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ได้เพราะเรารู้ว่าในที่สุดจะมีแฮปปี้เอนดิ้งจะมีแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนพี่น้องถ้าคุณกำลังเจออะไรตอนนี้อย่าท้อใจอย่าเมื่อยล้าในการทำดีจงเชื่อว่าในที่สุดพระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จในชีวิตของท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาข้าพงทั้งหลายเราแต่ละคนก็มีความทุกข์บางสิ่งบางอย่างในชีวิตเราซึ่งเราอาจจะไม่เข้าใจเราอาจจะเคยเจอหรืออาวๆจะกำลังจะเจอหรือบางคนที่นี่วันนี้กำลังประสบความทุกข์ยากลำบากฉะนั้นพระเจ้าเราเข้ามาวันนี้ด้วยใจทอมแล้วเราอยากจะมอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าเราก็รู้สึกงงรู้สึกสับสนรู้สึกไม่เข้าใจเราเข้าใจว่าพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงมีพระประสงค์สำหรับเราแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความทุกข์ยากลำบากที่แย่ที่สุดที่ว่าเราควรจะตกนรกเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์แล้วมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องกลัวตรงนี้เรารู้ว่าเราจะอยู่บนสวรรค์จะไม่มีน้ำตาอีกต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีโรคบาดเจ็บไม่มีความเสียใจอีกต่อไปฉะนั้นถึงวันนั้นพระเจ้าขอพระองค์ที่จะให้ลูกๆของพระองค์ที่นี่มีท่าทีเหมือนโยบไม่ยอมแพ้มีความเชื่อในความจริงของพระองค์ที่พระองค์ทรงอนุญาตเพื่อจะเกิดดีความดีในชีวิตของลูกเพื่อจะสร้างเราให้เป็นลูกที่มีความอดทนและวันหนึ่งเราจะเป็นเหมือนโยบเล่มนี้ก็จบบอกว่าโยบได้มีมากกว่าเดิมที่เขาเคยมีมาก่อนพระเจ้าอวยพรเขาอีก2เท่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นลูกอะไรเราเห็นในชีวิตโลกโยบฉะนั้นพระเจ้าเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงในชีวิตเราแต่ว่าเราแน่ใจว่าพระองค์จะเกิดผลดีฉะนั้นขอบพระองค์สำหรับความรักสำหรับการทรงครอบครองของพระองค์ในชีวิตของลูกเรามอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน